สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเดียวจาก Camera Addict นะครับเพจฟิล์ม Camera Addict นะครับผมก็จะมานะครับให้ดูรีวิวแล้วก็วิธีการใช้นะครับเจ้านะครับผมฟูจินะครับผมนะฮะซูมคาเดียมันติ2000 OP นะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ตระกูลคาเดียไม่ต้องพูดถึงแล้วครับคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับอ่ะเริ่มกันเลยที่จากการใส่ฐานก่อนเลยนะครับผมนี่ใส่ฐานก็เปิดนี้ขึ้นมานะครับนะครับผมกล้องนี้ใช้ฐาน DR 12A 2ก้อนนะครับผมก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับหาซื้อได้ตาม 7-Eleven นะครับหรือจะซื้อตาม Shopee ก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปอีกก้อนนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับสภาพข้างนอกก็ยังดูใหม่นะมีแค่ตรงยางตรงนั้นเองที่มันเริ่มลอกนิดหน่อยนะครับแต่ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาเลยครับใช้ได้ปกตินะครับผมโอเคครับวิธีการเริ่มต้นก็คือกดตรงปุ่ม Power ตรงนี้นะครับเปิดนี่นะครับผมหน้าเลนส์จะเปิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดจะซูมเข้าซูมออกก็ซูมนี้นะครับนี่นะครับเข้าซูมออกนะครับดูตอนที่เราซูมเนี่ยนะครับบนหน้าจอเนี่ยจะมีบอกเลนส์ด้วยนะครับว่าเราใช้เลนส์ระยะเท่าไหร่อยู่เห็นไหมครับนะคราวนี้ปิดก่อนนะครับคราวนี้ให้ดูว่านะครับผมนะครับว่าเราใส่ฟิล์มยังไงนะครับตรงนี้สามารถตั้งพาโรนาม่าได้นะถ้าจะถ่ายพาโรนาม่าก็เลือกตรงนี้เอานะครับผมนะแล้วก็นะฮะก็เปิดฟิล์มขึ้นมานะครับฟิล์มที่ผมเอามาตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ผมจะเอาฟิล์มใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ดันให้สุดอย่างนี้แล้วก็พาดมาตรงนี้นะครับพาดมาตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะครับฟิล์มมันแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับพาดมาตรงนี้ตรงนี้นะครับใส่ไว้อย่างนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับเขาจะดูดฟิล์มเข้าไปหมดม้วนก่อนเลยนะครับข้อดีของการที่เราดูไปอย่างนี้ก็คือนะครับฟิล์มที่เราถ่ายแล้วเนี่ยนะครับจะถูกดึงเข้ากลักไปเพราะงั้นถ้าเกิดเปิดฝาหลังมาฟิล์มที่ถ่ายแล้วจะไม่เสียจะยังได้รูปอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องที่เราถ่ายปกติเนี่ยนะครับเขาจะเอาจากกลักออกมาเก็บตรงนี้แล้วพอหมดม้วนค่อยกอกลับใช่ไหมนะครับแต่เนี้ยคือกองฝั่งนี้ก่อนหมดเลยแล้วค่อยกลับเทียบรูปนะครับเก็ตไหมพอถ้าเกิดเราเป็นพวกไปเรารูปจะมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเราถ่ายไล่ไปถ้าเราเปิดฝาหลังเนี่ยภาพที่ถ่ายแล้วจะเสียแต่ภาพยังไม่ถ่ายอยู่ในกลักจะยังไม่เสียนะครับผมอ่ะโอเคก็เริ่มที่การใช้งานก็เริ่มต้นก็คืออย่างนี้เลยนะครับกดเปิดขึ้นมานะครับปุ๊บนะครับตอนเนี้ยถ่ายได้37รูปแล้วแตะปุ๊บออโต้นะครับเนี่ยครับผมนะครับเนี่ยเขาจะพอแตะปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้เลนระยะเท่าไหร่อยู่ก็คือเลนที่ระยะ35มิลลิเมตรนะครับซูมไม่ถึง80มิลลิเมตรนะครับผมนะฮะแล้วก็แตะนิดนึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับปุ๊บกดถ่ายนะแฟลชออกเห็นไหมครับแฟลชออกเนาะแล้วก็สามารถปรับโหมดแฟลชได้นะครับว่าจะเอาแฟลชลดตาแดงไหมนี่แฟลชลดตาแดงนะครับกดถ่ายมันจะมีไฟนำก่อนนะครับไฟลดตาแดงนะครับแล้วก็กดอีกอันนึงก็คือเป็นโหมดไม่ใช่แฟลชนะครับแตะนิดนึงกดถ่ายนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดแบบว่าแสงน้อยไม่มีขาตั้งกล้องก็ปล่อยให้มันออโต้ไปก็ได้นะครับผมเลยถ้าเกิดขึ้นรูปแฟลชเนี่ยคือใช้แฟลชตลอดเวลานะครับนะฮะประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็นี่คือตั้งเวลากดตั้งเวลาเนี่ยนะครับกดถ่ายนะครับไฟแดงจะขึ้นนะครับผมนะฮะนะครับเห็นไหมก็ใช้งานได้ปกติเนาะนะครับผมก็ซูมเข้าซูมออกได้ปกตินะครับนี่นะครับโดยที่เวลาซูมเข้าออกเนี่ยตรงนี้เขาจะบอกระยะอยู่นะครับผมนะครับแล้วเกิดเรากดตรงนี้เข้าไป1ทีเนี่ยเป็นรูปวิวนะครับกล้องจะถ่ายกล้องจะโฟกัสที่ Infinity นะครับแล้วก็จะไม่ใช้แฟลชนะฮะประมาณนี้เนาะนะครับถ้าเกิดจะใช้พาโรนาม่าก็แค่เปิดนี้ขึ้นมาแล้วกดถ่ายนะครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับปกติก็อยู่ตรงนี้นะครับใช้งานง่ายมากๆกล้องคอมแพคนะครับแค่แตะปุ๊บนะครับกดครึ่งนึงเพื่อโฟกัสแล้วถ่ายนะครับเสร็จก็ปิดนะครับฝาหลังตั้งรูปได้นะครับแค่นี้เองเนาะประมาณนี้ถ้าเกิดถ่ายหมดมวลเขาจะกอกลับเองโดยอัตโนมัตินะครับผมแต่ในกรณีที่ผมจะลองกอกลับให้ดูนะครับผมนะนะครับให้ดูว่าเขากอได้นะครับกดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเลขเขาจะเริ่มลดลงเห็นไหมครับนะครับแสดงว่าเขากอกลับได้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับปึ๊บแต่จริงๆแล้วเมื่อเราถ่ายหมดม้วนเนี่ยกล้องก็จะกอกลับให้อัตโนมัตินะครับเพราะเป็นระบบออโต้หมดเลยประมาณนี้เนาะ
นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เราก็ฟิปเอาฟิปออกได้เลยนะครับนี่กดฟิปมานะครับแล้วก็ดึงฟิปออกได้เอาไปล้างนะครับเนาะประมาณนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ